ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยู่ดีๆนะคะออมได้รับเมลค่ะแจ้งว่าออมเนี่ยเหมือนไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนะคะสวัสดีค่ะออมทอแสงมาแล้วนะคะหายไปนานมากเลยนะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะออมจะมาบอกเหตุผลที่ออมหายไปนานขนาดนี้นะคะก่อนอื่นนะคะตอนนี้ออมอยู่ที่โคเวิร์กิ้งนะคะที่มีชื่อว่าชอเชอร์นะคะโคเวิร์กิ้งร่มรื่นบรรยากาศน่ารักนะคะเดี๋ยวออมจะแปะไว้ให้ที่คำอธิบายนะคะก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะอยู่ดีๆนะคะออมได้รับเมลค่ะแจ้งว่าออมเนี่ยเหมือนไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนะคะซึ่งออมค่อนข้างจะงงนิดนึงเพราะว่าเพลงที่ออมเลือกใช้ส่วนใหญ่อะค่ะออมจะเอามาจากช่องที่เขาเอามาเผยแพร่แล้วเขาบอกว่าเป็นแบบ no copyright นะคะทีนี้พอออมเริ่มงงนะคะออมก็ดูซิว่าเราจะโต้แย้งยังไงได้บ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเจอคลิปที่เขาเอามาเผยแพร่ของเสกสรรนะคะว่าเวลาเราโดนเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยค่ะคือเขาให้เสกสรรก็ให้ข้อมูลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้องไม่มีเอกสารถูกต้องว่าเนี่ยเราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะเรามีเอกสารถูกต้องทุกอย่างเนี่ยก็คือสามารถใช้เอกสารนั้นอ้างอิงได้นะคะแต่ว่าของออมเนี่ยคือเราไม่ได้มีเอกสารไงเราแค่เอามาจากช่องที่เขาเผยแพร่ว่าเป็นแบบไม่มีลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ช่วยนำข้อมูลตรงเนี้ยชื่อศิลปินหรือชื่อเพลงต่างเนี่ยเอาไปแปะในคำอธิบายด้วยนะคือมันมีแค่นั้นนะคะซึ่งพอไม่มีเอกสารที่จะไปโต้แย้งก็เลยทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยปล่อยผ่านไปแต่ทีนี้ค่ะมันกลายเป็นว่าคลิปแรกโดนผ่านไปนะคะคลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4คลิปที่5แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมโดนหลายเพลงจังเลยซึ่งคนที่มาแจ้งมาร้องเรียนอ่ะก็คือเป็นคนคนเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วซึ่งองค์ก็งงว่าเฮ้ยทำไมเขามาไล่เช็คบินย้อนหลังได้เพราะว่าเราเอาเพลงเนี่ยมาจากแหล่งที่เขาอ้างอิงว่าปลอดลิขสิทธิ์นะนู่นนี่นั่นองค์ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงค่ะคือพอเริ่มโดนหลายคลิปเข้าทีนี้กำลังใจเราก็เสียนะคะคือองค์ก็เริ่มกำลังใจเสียเริ่มท้อเพราะที่ผ่านมาคือองค์ใช้เพลงไปเยอะมากแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงเพราะว่าเพลงที่มีอยู่ในคลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลง no copyright ทั้งหมดเลยคือไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะคะแล้วซึ่งเราก็วางใจไงว่าในเมื่อเราทำตามแล้วนะแบบก๊อปข้อมูลที่เขาต้องการให้ก๊อปเนี่ยเอาไปแปะในคำอธิบายให้เครดิตหมดทุกอย่างแล้วนะแต่มันก็ยังโดนแบบนี้ออมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงค่ะแล้วพอออมไม่รู้จะทำยังไงออมก็เลยเหมือนท้อแล้วหายไปเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ออมได้อะไรบ้างนะคะก็เผื่อว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนกับยูทูบเบอร์หลายๆคนได้นะคะอุทาหรณ์ที่ออมได้คะคือ1ออมได้เห็นใจของตัวเองว่าออมเป็นคนไม่สู้กับปัญหานะคะคือแบบท้อง่ายเกินไปอ่อนแอเกินไปแทนที่ปัญหามาแล้วจะชนกับมันนะคะออมดันแบบท้อเอาง่ายๆนะคะแล้วก็หายไปดื้อนะคะคือกว่าจะกลับลุกขึ้นมายืนได้นี่คือเป็นเดือนอะไรเงี้ยออมได้เห็นตัวเองว่าออมอ่อนแอเกินไปนะคะออมจะต้องอดทนเข้มแข็งแล้วก็สู้กับปัญหามากกว่านี้นะคะซึ่งข้อนี้ออมต้องให้เครดิตนะคะก็คือน้องอาชิช่วงที่ออมหายไปนะคะช่องอาชิตาค่ะอาชิตาสเตชันใช่ไหมน้องเขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะมันมีอยู่คลิปนึงที่น้องอาชิตาเขาออกมาทำเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์การแต่งตัวนักศึกษานะคะแล้วซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆอาชิทำคลิปเกี่ยวกับกระโปรงนักศึกษาไปแล้วคลิปนึงแต่คลิปนั้นโดนลิขสิทธิ์เพลงนะคะแล้วน้องเขาก็บอกว่าอาชิเลยขอทำคลิปใหม่อะไรเงี้ยคลิปนั้นคือจุดประกายให้ออมเลยว่าคือน้องเขาไม่ยอมแพ้นะคะน้องเขารักในสิ่งที่เขาทำนะคะชอบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็แม้จะมีปัญหาน้องเขาก็ชนกับปัญหาด้วยการที่แบบก็แค่อัพคลิปใหม่นะคะคือเป็นคอนเทนต์เดิมแต่อัพคลิปใหม่อะไรเงี้ยองก็เลยแบบเฮ้ยได้แรงบันดาลใจจากน้องมากคืออันนี้ต้องขอบคุณน้องอาชีมากๆที่คลิปนั้นอะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ออมคนนี้มากๆเลยนะว่าก็แค่ชนปัญหาค่ะนะคะน้องเขาเจอคลิปที่มีลิขสิทธิ์น้องเขาก็แค่หยิบคอนเทนต์นั้นมาทำคลิปใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแก้ปัญหาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไม่ต้องท้อไม่ต้องอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ออมแบบแล้วที่ผ่านมาออมก็เสพน้องอาชีคือเยอะมากแล้วก็แบบออมก็รู้สึกขอบคุณน้องที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่สาวคนนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณน้องอาชีจริงๆทำให้ออมอยากจะลุกขึ้นมาสู้นะคะเพราะออมก็รักในสิ่งที่ออมทำเหมือนกันแต่ว่าคือใจเสาะใจอ่อนใจน้อยขี้ท้อเกินไปนะคะส่วนข้อที่2ที่ออมได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าแม้เราจะทำตามเงื่อนไขคือเอาข้อมูลที่เขาต้องการให้เราใส่เนี่ยมาแปะแล้วให้เครดิตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังโดนลิขสิทธิ์ทำให้ออมรู้ว่าต่อจากนี้ไปนะคะถ้าเกิดออมจะเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้ออมจะต้องอ่านใน description ให้ดีคือส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องอ่านดูดีๆค่ะว่าเฮ้ย
พลงนี้มันฟรีจริงไหมระยะเวลาฟรีเนี่ยมันกี่เดือนกี่ปีหรืออะไรเงี้ยคือบางทีเราอาจจะไม่ได้อ่านหรือเปล่าเราเห็นแค่ว่า no copyright ก็หยิบมาใช้ได้เลยให้เครดิตจบแต่บางทีเราอาจจะลืมในเรื่องของดีเทลนะคะซึ่งข้อที่2ที่ทําได้ข้อนี้ก็อยากจะฝากบอกถึงยูทูบเบอร์หลายๆคนว่าก็ให้ไปลองระวังระมัดระวังกันให้ดีนะคะก็คืออาจจะต้องดูรายละเอียดให้ดีว่ามันฟรีจริงไหมฟรีนานเท่าไหร่เขามีกำหนดระยะเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะข้อนี้ก็คือฝากถึงหลายๆคนได้เลยนะคะส่วนข้อที่3ที่ออมได้คือว่าออมมีความรู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องอ่ะก็คือทำให้มันถูกต้องไปเลยค่ะก็คือไหนๆเราจะใช้เราจะยึดอาชีพนี้เราจะมุ่งมั่นตั้งใจเราก็อาจจะซื้อเพลงไปเลยนะคะคือซื้ อเพลงที่เราต้องการจะใช้นะคะก็อาจจะซื้อมาแบบแล้วแต่กำลังทรัพย์ค่ะก็คือสมมติมีเงินเยอะก็อาจจะซื้อไว้หลายๆเพลงเอาเก็บไว้ในคลังแล้วก็วนใช้นะคะหรือถ้างบน้อยก็ซื้อแบบไม่กี่เพลงก็ได้แล้วก็เอาวนใช้เนอะปะเราซื้อให้มันถูกต้องไปเลยแล้วเราจะสามารถมีเอกสารเนี่ยไปโต้แย้งได้นะคะซึ่งทั้ง3ข้อที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องรายได้ของเราเรื่องยอดวิวอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าพอเราอาจจะไม่ทันได้รอบคอบอะค่ะเราอัพคลิปลงไปแล้วอะค่ะแล้วมันมียอดวิวเกิดขึ้นแล้วยิ่งเราเปิดสร้างรายได้ได้อะยอดวิวทุกยอดนะคะมันก็คือแบบเป็นรายได้ของเรานะคะถ้าเราไม่รอบคอบตั้งแต่แรกเราอัพคลิปลงไปนะคะแล้วเกิดปัญหาเหมือนที่ออมโดนเนี่ยก็คือลิขสิทธิ์มาไล่เช็คบิลแล้วทำให้คลิปนั้นๆอ่ะกลายเป็นว่ายอดวิวทั้งหมดเราจะต้องยกรายได้ให้กับเจ้าของเพลงอ่ะซึ่งออมมองว่าไม่แฟร์เพราะคลิปนึงนะคะบางทีออมใช้แบบ5เพลงเงี้ยแต่เพลงที่โดนลิขสิทธิ์คือเพลงเดียวนึกออกปะแต่เราต้องเสียยอดวิวทั้งคลิปอ่ะให้กับคนที่เขามาเคลมลิขสิทธิ์อะซึ่งออมมองว่ามันไม่คุ้มเลยนะคะเพราะนั้นออมอยากให้ยูทูบเบอร์นะคะไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นะคะก็ถ้าเกิดเคยโดนแบบออมแล้วคงรู้ดีนะคะแต่ใครที่ยังไม่โดนนะคะออมมองว่าเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายค่ะทำให้ถูกต้องนะคะถ้าจะใช้เพลงฟรีเนี่ยดูรายละเอียดให้ดีนะคะดูให้ดีอ่านให้ดีเลยค่ะแล้วก็หรือถ้าเกิดเพื่อความชัวร์นะคะคือซื้อเก็บไว้ในคลังค่ะแล้วก็วนใช้แล้วก็เราก็มีเอกสารเอาไว้โต้แย้งได้ในกรณีที่ถูกเคลมลิขสิทธิ์นะคะวันนี้ออมทอแสงนะคะก็มีทั้งความแบบอัดอั้นตันใจที่อยากจะพูดนะคะที่หายไปนะคะเพราะมัวแต่แบบไปท้ออยู่นะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้แล้วนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์นะคะทุกคนที่อาจจะยังไม่โดนลิขสิทธิ์นะคะขอให้ไประมัดระวังกันนะคะแล้วก็ลองเอา3ข้อที่ออมพูดเนี่ยก็เอาไปลองปรับใช้ดูนะคะแล้วก็ส่วนใครที่โดนแล้วเหมือนออมนะก็เป็นกำลังใจให้เราจะต้องสู้กันต่อไปถ้าเราเลือกเดินสายนี้แล้วเราก็ต้องใช้บทเรียนนะคะต่างๆที่เราได้มามีเป็นประสบการณ์ให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาก้าวเดินได้อย่างมั่นคงอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปเราก็จะมีประสบการณ์เราจะรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงใช่ไหมคะไม่ให้เราเนี่ยเสียรายได้เสียยอดวิวของเราไปนะคะแล้วก็ต้องขอโทษแฟนๆที่ติดตามออมแล้วอยู่ดีออมหายไปเลยนะคะอันนี้ออมก็มาเคลียร์ใจกันค่ะว่าออมหายไปเพราะอะไรนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปจะเริ่มต้นใหม่อย่างระมัดระวังรอบคอบนะคะก็วันนี้ออมทอแสงนะคะก็จะลาไปแล้วนะคะก็คอยติดตามกันนะคะว่าคลิปต่อๆไปออมจะอัพคลิปอะไรขึ้นมาอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย